สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกฝั่งหญิงกันดีกว่าฮะนัดที่3ครับเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกแล้วนะฮะประจำเช้าวันพฤหัสที่20มิถุนายน2019วันนี้มีด้วยกัน2คู่ในกลุ่ม D ฮะอังกฤษก็เอาชนะญี่ปุ่นไป 2-0 แล้วก็อีกคู่นึงสกอตแลนด์เสมอกับอาร์เจนตินาไป 3-3 เดี๋ยวเราไปดูบทสรุปของกลุ่ม D เลยดีกว่าฮะว่าตารางคะแนนเป็นยังไงกันบ้างก็กลุ่มนี้ครับเตะจบครบ3เกมครับอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มครับ3นัดเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2เป็นทีมชาติญี่ปุ่นครับเก็บไป4คะแนนอันดับ3อาร์เจนตินา2คะแนนแล้วก็อันดับ4สกอตแลนด์ครับ1คะแนนก็2อันดับแรกครับอังกฤษกับญี่ปุ่นเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอน 100% ครับส่วนอันดับ3อย่างอาร์เจนตินาเนี่ยต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดนะฮะส่วนสกอตแลนด์ก็ตกรอบไปตามระเบียบแล้วถ้าเรามาดูสรุปสถานการณ์อันดับ3ที่ดีที่สุดนะตอนนี้จากทุกกลุ่มนะฮะก็ตอนนี้อันดับ1เป็นบราซิลครับมี6คะแนนอันดับ2จีนครับ4คะแนนอันดับ3ไนจีเรีย3คะแนนอันดับ4อาร์เจนตินา2คะแนนอันดับ5แคมารู0คะแนนแล้วก็อันดับ6เป็นชิลีครับมี0คะแนนนะฮะก็ทีมที่รอดตัวไปแล้วก็คือบราซิลกับจีนครับยังไงก็เข้ารอบครับใน4อันดับแรกนี้เนี่ยแหละฮะก็คงจะเหลือแค่ไนจีเรียอาร์เจนตินาแคเมรูนแล้วก็ชิลีครับที่จะต้องลุ้นกันนะครับว่าอีก2ที่นั่งที่เหลือใน4อันดับนะครับผมเนี้ยจะเป็นใครนะฮะก็ถ้าคิดเล่นๆนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเอาจริงๆไทยก็ยังมีโอกาสนะฮะถ้าสมมติเนี่ยแคเมรูนเนี่ยไปเสมอกับนิวซีแลนด์ขึ้นมาได้ทีมละ1คะแนนแล้วชิลีมาแพ้ไทยนะครับผมซึ่งจะทำให้ไทย3ได้3คะแนนไทยเนี่ยก็จะแซงอาร์เจนตินาไปอยู่ที่4นะครับผมก็จะทำให้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ถ้าผมคิดผิดยังไงต้องทักทวงได้เลยนะฮะส่วนดัชนีล่าสุดยังคงเป็นอเล็กซ์มอร์แกนและก็สมานธาเคิร์นะฮะที่สัดไปคนละ5ประตูเรามาดูเส้นทางของฟุตบอลโลกหญิงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้รอบ16ทีมสุดท้ายเข้าไปแล้วแน่นอน8ทีมครับมีนอร์เวย์ออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสเปนอิตาลีญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลโลกครับนัดที่3ครับอีก2กลุ่มสุดท้ายฮะในรอบแรกก็จะเตะในคืนวันพฤหัสนี้นะฮะที่20มิถุนายนต่อถึงเช้าวันศุกร์ที่21มิถุนายนฮะก็จะมีกลุ่ม E ฮะแคเมรูนเจอนิวซีแลนด์เนเธอร์แลนด์พบกับแคนาดาแล้วก็กลุ่ม F สวีเดนเจอ USA แล้วก็ไทยครับจะพบกับชิลีนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมคุยไปในตอน3อันดับที่ดีที่สุดนะครับผมถ้าคิดเล่นๆถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าไทยเนี่ยเสมอเอ้ยถ้าไทยเนี่ยชนะกับชิลีแล้วแคเมรูนเนี่ยไปเสมอกับนิวซีแลนด์ไทยน่าจะเข้า4อันดับของ3อันดับที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เหมือนกันนะฮะแหมก็ต้องรอลุ้นแล้วกันว่าไทยจะทำได้หรือเปล่าและผลของแคเมรูนกับนิวซีแลนด์จะออกมาเป็นยังไงเนาะ